เบนพรชิตาใส่ชุดว่ายน้ำอวดหุ่นแซ่บเรียกได้ว่าเป็นอีกหนึ่งครอบครัวที่ใหญ่และน่ารักและอบอุ่นอย่างมากสำหรับนักแสดงสาวเบนพรชิตาเป็นหนึ่งในดาราสาวที่มีคุณแม่คอยดูแลแบบไม่ห่างเรียกได้ว่ามีเบนตรงไหนตรงนั้นต้องมีคุณแม่อยู่ด้วยซึ่งมาในช่วงที่มีครอบครัวนี้สาวเบนต้องห่างจากคุณแม่แต่บอกเลยว่าแม้งานนี้จะไม่มีคุณแม่มาคุมตลอดเวลาเหมือนเมื่อก่อนแต่ก็มีตัวแทนในบ้านมาดูแลไม่แพ้กันซึ่งก็ไม่ใช่ใครนั่นก็คือน้องปริมบุตรสาวน่ารักของคุณแม่เบนและคุณพ่อมิกนั่นเองโดยก่อนหน้านี้ทั้งครอบครัวได้ไปเที่ยวทะเลกันอย่างสนุกสนานและทันทีที่คุณแม่เบนสวมชุดว่ายน้ำเพื่อเล่นน้ำกับทุกคนน้องปริมก็ทำหน้าที่สแกนความเรียบร้อยให้คุณแม่แทนคุณยายอย่างน่ารักถึงจะเป็นคุณแม่ฟูลไทม์แต่ดาราสาวเบนก็ยังคงสวยเสียไม่เปลี่ยนเห็นได้จากคลิปล่าสุดที่เจ้าตัวพร้อมสามีมิกบรมวุฒิและบุตรทั้ง3น้องปริมน้องปรางและน้องเปรมได้ไปเที่ยวพักผ่อนเชียวๆรับอากาศบริสุทธิ์ที่จังหวัดกระบี่แบบยกครอบครัวซึ่งแน่นอนว่าไปทะเลทั้งทีคุณแม่และลูก3คนก็ขอแอบแซบเล็กๆสวมชุดว่ายน้ำอวดความปังที่ดูเบาบางจนมีแต่คนทักโดยช็อตที่หลายๆคนได้เห็นในอินสตาแกรมนั้นแม่เบนเล่าถึงที่มาที่ไปว่าได้รับไฟเขียวจากสามีเพราะเป็นคนลัดชัตเตอร์ให้เองแต่ทว่าแม่กลับถูกน้องปรีมบุตรสาวคนโตโกรธสุดๆบอกว่าแม่ไม่เรียบร้อยเกินไปจะลงรูปก็เลยต้องขออนุญาตลูกสาวก่อนโดยระบุแคปชั่นเอาไว้ว่าตอนพ่อมิกถ่ายรูปนี้ปริมโกรธสุดๆบอกว่าแม่ไม่เรียบร้อยเกินไปจะลงรูปก็ต้องบอกปริมก่อนนะขอเช็คด้วยว่าโอเคไหมกว่าจะได้ลงกลับมา2อาทิตย์แล้วเนี่ยเฮ้ยตอนยังไม่แต่งงานยายก็เป็นแบบนี้ตอนมีลูกลูกก็เหมือนยายเลยฉันมีแม่2คน